และสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับทางคุณวรุษรุ่งขำค่ะซึ่งวันนี้จะมาตอบคำถามให้แต่ด้วยนะคะว่าถ้าเราเห็นแบบสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทองคำจะยังไงต่อไปดีนะคะสวัสดีค่ะคุณวรุษครับสวัสดีครับพี่กระแตครับคุณวรุษคะเจอกันต้นสัปดาห์จริงๆไม่ค่อยอยากจะอัปเดตเรื่องนี้นะแต่ว่าก็ต้องอัปเดตกันหน่อยแหละกับเรื่องของตัวโควิด -19 ค่ะตอนนี้เรามองภาพผลกระทบต่อเรื่องภาวะการลงทุนทองคำกับโควิด -19 เป็นยังไงบ้างคะครับการแพร่ระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 หรือว่าโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับเรายังมองว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่ว่าตลาดทองคำรับปัจจัยบวกจากประเด็นดังกล่าวมาในระดับหนึ่งแล้วเราก็กำลังจับตาดูครับว่าการแพร่ระบาดเนี่ยจะมีสถานการณ์หรือมีแนวโน้มที่บรรเทาเบาบางหรือว่าคลี่คลายถ้าสถานการณ์คลี่คลายจริงทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาได้เหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ณปัจจุบันก็ยังค่อนข้างที่จะก้ำกึ่งเพราะว่าหลังจากทางการจีนเองมีการเปลี่ยนในส่วนของวิธีการตรวจสอบผู้ติดเชื้อนะครับก็ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนใหม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างทวีคูณนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของผู้ติดเชื้อที่ตกค้างอยู่บนเรือสำราญทั้งหมด2ลำจำนวนประมาณ 3,000 คนแล้วก็เป็นผู้ติดค้างจาก40ประเทศนะครับก็ยังพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากแล้วก็มีผู้ติดเชื้อบางรายเนี่ยที่ไปขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นก็ยังพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นมีการตรวจคัดกรองแล้วแต่ว่ามีการส่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่เป็นชาวสหรัฐเนี่ยกลับไปยังสหรัฐก็พบว่ามีประชาชนชาวสหรัฐบางคนที่ญี่ปุ่นตรวจว่าไม่พบเชื้อหรือว่าไม่ได้เจอเชื้อเนี่ยก็ยังไปพบเชื้อหรือไปเป็นระยะฟักตัว14วันที่สหรัฐไปพบเชื้อที่ประเทศบ้านเกิดหรือที่สหรัฐเองนะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ยังคงเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าการแฝงตัวของเชื้อที่ติดไปกับการนักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆเนี่ยยังคงยากต่อการประเมินแล้วก็อาจจะมีเชื้อบางตัวเนี่ยที่ยังคงแฝงอยู่ดังนั้นเนี่ยแนวโน้มการแพร่ระบาดของตัวไวรัสโควิด-19ที่ยังคงยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่เรายังมองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไปแล้วก็น่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในระยะนี้อยู่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นระยะต่อไปเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นภาพของการควบคุมได้ดีแค่ไหนถูกไหมคะคุณวรุษอันนี้คือส่วนนึงครับณปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนกำลังประเมินนะครับว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเดือนมกราก็แล้วเดือนกุมภาพันธ์ก็แล้วจะสามารถคุมสถานการณ์หรือสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มบรรเทาเบาบางลงได้จริงๆจบสิ้นภายในไตรมาสแรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อหรือว่าบานปลายต่อไตรมาสที่2แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่หลายคนประเมินเอาไว้นะครับว่าจะได้รับผลกระทบก็อาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้ก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดยังคงจับตาแล้วก็ยังคงใช้ระยะเวลาในการแพร่ระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 ในการหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไปและเบื้องต้นเนี่ยตัวอย่างที่เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับก็คือ Moody's Investor and Service ก็คือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินถึงแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนลงนะครับโดยก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนในปี2020จะขยายตัว 5.7% แต่พอเกิดการระบาดของตัวไวรัสโควิด-19 ก็มีลดการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนหรือ GDP จีนลงเหลือ 5.2% ในปีนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยในเบื้องต้นMoody's ปรับลดคาดการเศรษฐกิจโลกลงด้วยนะครับอีก 0.2% จากก่อนหน้านี้คาดการว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะมีทิศทางเติบโตในระดับ 2.4% ก็เลยคาดการว่าอาจจะเติบโตเพียงแค่ 2.2% สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังอยู่บนบรรทัดฐานที่ตัวแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือตัวไวรัสโควิด-19 เนี่ยจะแพร่ระบาดแล้วก็สิ้นสุดลงในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เท่านั้นแต่ว่าถ้าสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อหรือว่ารุนแรงมากขึ้นก็อาจจะมีการปรับคาดการณ์เกี่ยวกับการขยายตัวเศรษฐกิจโลกลดลงซึ่งมุมมองเชิงลบดังกล่าว
ก็จะกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็น่าจะปรับมาหนุนหรือกระตุ้นทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้เช่นกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูถึงสั้นๆนะคะเริ่มเห็นแล้วว่าทางการจีนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจถูกไหมคะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดจีนเขาชะงักเนี่ยมาเรียกว่าโลกมันก็ชะงักตามเขาเหมือนกันและอย่างนึงจีนเองเป็นผู้ที่บริโภคทองคำด้วยอะค่ะคุณมรุตครับจากข้อมูลนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการจีนเองมีการรายงานครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ2วันทำการติดต่อกันมีทิศทางชะลอตัวลงนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขของจีนก็มีการออกมายืนยันว่าพวกเขาเองเนี่ยอาจจะสามารถพยายามควบคุมในส่วนของการแพร่ระบาดหรือว่าการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ในเบื้องต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็ยังระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการแพร่ระบาดเนี่ยของไวรัสโควิด-19 เนี่ยถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับตัวนี้เป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ตลาดยังคงจับตาว่าการแพร่ระบาดเนี่ยจะยังคงมีทิศทางอย่างไรแต่ต้องบอกว่าทางการจีนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณในลักษณะของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับแล้วก็อัดฉีดสภาพคล่องหรืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งวันนี้เองเนี่ยธนาคารกลางจีนก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อระยะกลางในวันนี้ลงนะครับแล้วก็หลายคนมองว่าการปรับลดอัตราสินเชื่อระยะกลางของจีนก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าในระยะถัดไปเนี่ยทางการจีนเองกำลังที่จะมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบเศรษฐกิจลงนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือวันนี้เนี่ยธนาคารกลางจีนมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับธนาคารพาณิชย์นะครับตลาดเนี่ยก็เลยคาดการณ์ว่าในอนาคตหรือว่าในวันพฤหัสบดีนี้ธนาคารกลางจีนอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR หรือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับบุคคลทั่วไปลงนะครับสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาทางการจีนเองก็ยังมีการอัดฉีดสภาพคล่องแล้วก็มีการทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครับถ้าเกิดเราเห็นมาตรการจากทางฝั่งจีนเป็นแบบนี้ค่ะเอาจริงๆถ้าใจของคุณวรุษเลยอะค่ะมันเพียงพอให้นักลงทุนเนี่ยที่ลงทุนทองคำอยู่อะค่ะเขาเริ่มมองกลับมาได้ไหมคะว่าเศรษฐกิจมันอาจจะดีขึ้นแล้วทองคำที่มีอยู่ตอนนี้ที่เคยเปิดลองไว้เนี่ยมันต้องเทคทำกำไรให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลขนาดนั้นไหมคะคิดว่าผลเนี่ยน่าจะเป็นในระยะสั้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาตรการหรือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนไม่ได้อัดฉีดเม็ดเงินมาในระดับที่สูงมากหรือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับอย่างเช่นวันนี้เองก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLP ระยะ1ปีโดยเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินมูลค่า 200,000 ล้านหยวนหรือ 2.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินไม่มากถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแต่คิดว่าทางการจีนเองเนี่ยน่าจะใช้วิธีการในลักษณะของการค่อยๆทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเป็นก้อนมากกว่าดังนั้นเนี่ยพอมีมาตรการในลักษณะดังกล่าวออกมาความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่มีทิศทางชะลอตัวลงหรือได้รับผลกระทบจากตัวไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างมากก็อาจจะเริ่มบรรเทาเบาบางลงหรือลดความวิตกกังวลลงได้นะครับแต่ถามว่ามาตรการดังกล่าวของจีนเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจของจีนไม่ชะลอตัวลงหรือไม่ได้รับผลกระทบเลยไหมต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าการที่จีนหยุดยาวตั้งแต่ช่วงเทศกาลตรุษจีนและยังหยุดต่ออีกเป็นอาทิตย์เนี่ยยังทำให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตการบริโภคในฝั่งจีนเองเนี่ยชะลอตัวลงนะครับแล้วก็หยุดชะงักแล้วก็ยังมีหน่วยงานหรือว่าอีกหลายมณฑลเลยที่หลายพื้นที่เลยนะครับที่ยังคงมีการปิดไม่ให้เกิดการเดินทางไปมาหาสู่กันหรือว่าเกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยหลายคนก็ยังมองว่ายังคงส่งผลให้ทิศทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยยังคงมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงแต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐเนี่ยน่าจะเป็นยาที่พอจะให้ประคับประคองไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าไม่ให้ภาวะเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีการทรุดตัวลงอย่างรุนแรงเท่านั้นเองครับงั้นแบบนี้คำแนะนำนักลงทุนที่จะลงทุนทองคำ1เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยมันต้องต่างกันไหมคะคุณมรุตหรือว่าจริงๆแล้วมันสามารถใช้ในทิศทางเดียวกันได้อะคะครับ
จริงๆเราอยากให้มองภาพทองคำเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูจากกราฟในส่วนของทิศทางราคาทองคำที่ทำส่งไปให้นะครับต้องบอกว่าในระยะกลางตั้งแต่ต้นปี2020มาเลยหรือว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเลยจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในลักษณะของการแกว่งตัวไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแต่ว่าถ้ามามองระยะสั้นๆก็คือตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเรามองภาพราคาทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในลักษณะของไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพหรือลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยภาพใหญ่ๆหรือภาพโดยรวมของตัวทองคำเราพบว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนถึงณปัจจุบันราคาทองคำมีการชนบริเวณ 1,589 ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็เป็นการชนช่วงต้นเดือนมกราคมครั้งหนึ่งปลายเดือนมกราคมครั้งหนึ่งแล้วก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีการขึ้นไปจากระดับสูงสุดของเดือนบริเวณ 1,593 เหรียญดอลลาร์ต่อบิตคอยน์นะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่า1589ราคาทองคำชนแล้วก็มีการย่อหรือมีการปรับฐานลงมาหลายครั้งทีเดียวนะครับเราจึงให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะกลางหรือโซนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือ1589ถึง1593เหรียญดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ขณะที่เดือนมกราคมเนี่ยราคาทองคำมีการผ่านระดับดังกล่าวได้แต่ก็ขึ้นไปได้ไม่นานนะครับขึ้นไป 1,611 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนแล้วก็เริ่มมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูว่าราคาผ่านในส่วนของโซนหรือระดับดังกล่าวหรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็สามารถถือลุ้นต่อเพื่อไปรอขายที่แนวต้านถัดไปบริเวณ 1,611 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนแต่หากผ่านไม่ได้เนี่ยเรามองว่าอาจจะเห็นการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำซึ่งกรอบไซด์เวย์กรอบใหญ่ๆของตัวทองคำเนี่ย เราพบว่าราคาย่อลงไปแตะระดับต่ำสุดบริเวณ 1,535 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนมกราคมแล้วก็ 1,566 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มีการค่อยๆขยับหรือดีดตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวถ้ายังมีลักษณะของการเป็นแกว่งในลักษณะของไซด์เวย์อยู่ระยะกลางก็อาจจะต้องรอราคาย่อลงมาที่1546 1535แล้วค่อยทำการเข้าซื้อแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเรามองว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาใกล้กรอบหรือ channel ที่เป็นทิศทางขาขึ้นก็เป็นจุดเดียวกับแนวต้านระยะกลางเลยก็คือ1589 1593อาจจะแบ่งขายบางส่วนแต่การย่อตัวหรือการปรับฐานลงมาอาจจะไม่เยอะนะครับวันนี้เนี่ยให้ 15781,565 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนหากยังคงยืนหรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้ที่ทางหรือโมเมนตัมทองคำในระยะสั้นน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพก็อาจจะใช้จุดดังกล่าวเข้าเสี่ยงซื้อส่วนหนึ่งเพื่อหวังทำกำไรจากการแกว่งตัวอยู่ที่ทางค่อยๆขยับขึ้นซึ่งถ้าเกิดผ่านบริเวณ 1,593 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนได้เราแนะนำว่านักลงทุนที่มีสถานะขายอยู่อาจตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนที่ระดับดังกล่าวเพื่ ไปรอขายใหม่ได้ใกล้กับบริเวณ 1,612 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนครับงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วจุดตัดที่จะทำให้เห็นเทรนด์ของทองคำมันเปลี่ยนคือ1536เหรอคะถ้าบริเวณแนวรับด้านล่างหรือจุดสำคัญจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณ 1,536 ครับเป็นโลของเดือนมกราคมก็จะทำให้ทิศทางของราคาทองคำในระยะกลางที่เป็นไซด์เวย์การแกว่งตัวออกด้านข้างเนี่ยเสียไปนะครับแต่ว่าถ้าในระยะสั้นเนี่ยเรามองว่า 1,565 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนถ้าหลุดเนี่ยในส่วนของระยะสั้นอาจมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อก็จะได้เห็น 1,546 แล้วก็ 1,535 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนก็จะเป็นแก๊ปหรือกรอบแนวรับด้านล่างแต่ในทางตรงกันข้ามครับแก๊ปหรือกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยหากเกิดแรงซื้อดันขึ้นมามากๆเกิดมีไฮเหนือ 1,593 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นชาแนลของการใช้เวในระยะกลางออกด้านข้างนะครับก็จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำเป็นบวกมากขึ้นก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะขยับขึ้นต่อ
หรือว่าขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของปีบริเวณ 1,611 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนอีกครั้งนึงครับงั้นถ้าเกิดอย่างวันนี้ค่ะราคาอยู่ที่1581เงี้ยค่ะจะให้คำแนะนำยังไงดีคะสำหรับวันนี้เองต้องบอกว่าตลาดทองคำในฝั่งสหรัฐปิดทำการเนื่องในวัน President Day หรือวันประธานาธิบดีนะครับทางนี้เนี่ยเรามองว่าราคาทองคำอาจจะมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ราคาย่อลงมาบริเวณ 1,578 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนแล้วถ้าไม่หลุดนะครับแนะนำเข้าเสี่ยงซื้อเล่นสั้นเพื่อหวังทำกำไรบริเวณ 1,589 ถึง 1,593 แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหากราคามีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาช่วงระหว่างวันแล้วครั้งหนึ่งนะครับลงมาโล 1,578.50 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนในช่วงสายๆของวันนี้รอบนึงนะครับถ้าราคายืนหรือทรงตัวอยู่แล้วขยับหรือดิ่งตัวขึ้นไปเลยเนี่ยเราแนะนำว่าหากราคาเกิดดิ่งตัวขึ้นไปที่ 1,593 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนก็สามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายเล่นสั้นได้นะครับแต่ว่าการเปิดสถานะขายเนี่ยอาจจะต้องมีสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเนื่องจากราคาทองคำในระยะสั้นมีลักษณะหรือการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวย์อัพดังนั้นการเปิดสถานะขายจะมีความเสี่ยงต่อการเปิดสถานะซื้อครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของการเปิดสถานะซื้อจะมีจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนก็คือบริเวณ 1,565 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเลยเราจึงแนะนำว่าหากไม่รีบร้อนมากนักก็อาจจะรอราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาบ้างให้เข้าใกล้แนวรับที่เป็นจุดสต็อปลอสตัดขาดทุนมากที่สุดจะได้มีความเสี่ยงไม่มากนักครับแต่ก็จริงๆก็รอกันมาหลายรอบแล้วค่ะรอจนบางทีตกรถไปหลายรอบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมดังนั้นพูดอีกหนึ่งปัจจัยนึงค่ะลดความเสี่ยงได้หรือว่ายังไม่ได้มีการถือทองคำนะครับเราก็แนะนำว่า1,578ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงครับที่น่าสนใจในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อเล่นสั้นเพราะว่าหากดูจากสถานการณ์หรือปัจจัยณปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีปัจจัยบวกหรือปัจจัยหนุนที่กลับเข้ามาพยุงหรือหนุนในส่วนของตัวทองคำให้พอทำกำไรในช่วงสั้นได้ครับอันนี้คือดูราคาตามของ GX ของตัว Gold Spot ถูกไหมคะใช่ครับเป็นตัว Gold Spot ของทองคำตลาดโลกครับแล้วถ้าเกิดต้องให้พรีเมียมของ GOH ให้เท่าไหร่คะในส่วนของตัวค่าพรีเมียมเนี่ยจะมีส่วนต่างอยู่กันประมาณ6เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับถ้าเป็นตัว GO H20 ก็จะให้แนวรับบริเวณ 1,584 แล้วก็แนวต้านเนี่ยบริเวณ 1,599 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนครับก็สำหรับวันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบดังกล่าวไปก่อนครับแต่ว่าถ้าเกิดGO H20 เกิดผ่าน 1,599 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนได้สำหรับคนเปิดสถานะขายแนะนำให้สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงครับโอเคค่ะ GF ล่ะคะก่อนที่จะไปดอลลาร์กันค่ะครับสำหรับตัว Go Future นะครับ GFC 20หากconvert เข้ามาเป็นในส่วนของตัวราคา Go Future เนี่ยในส่วนของตัวแนวรับจะอยู่ระดับ 23,470 บาทต่อบาททองคำแล้วก็กรอบแนวตั้งระยะสั้นอยู่บริเวณ 23,690 บาทต่อบาททองคำครับโอเคมาที่ค่าเงินดอลลาร์กันบ้างค่ะช่วงนี้มองค่าเงินบาทเป็นยังไงบ้างคะคุณวรุณค่าเงินบาทยังมีทิศทางที่ค่อยๆขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระยะกลางนะครับแต่เนื่องจากนักลงทุนซึมซับหรือรับปัจจัยเกี่ยวกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรวมทั้งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปแล้วบ้างนะครับบางส่วนก็เลยทำให้ทิศทางของค่าเงินบาทเนี่ยมีทิศทางชะลอตัวในทิศทางที่ถึงแม้ว่าจะยังมีทิศทางอ่อนค่าได้ต่อหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแต่ก็มีทิศทางอ่อนค่าในระดับที่ชะลอตัวลงในระยะสั้นจะเห็นว่าค่าเงินบาทกลับมามีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักนะครับซึ่งเราให้กรอบแนวรับระยะสั้นบริเวณ 31.6 บาทสตางค์แล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 31.27 บาท27สตางค์นะครับในส่วนของตัว USD H20 เราแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการรอค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาไม่หยุดในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างระดับ 31.6 บาท6สตางค์นะครับให้เปิดรองโพซิชันเพื่อหวังไปปิดสถานะทำกำไรแถวแนวต้านในโซน31.27
ฟังครับแต่หากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าหรือทำระดับสูงสุดเหนือระดับดังกล่าวได้สามารถถือสถานะรองต่อเพื่อไปติดสถานะทำกำไรที่แนวต้านถัดไปในระดับ31.64 บาทต่างอย่างไรก็ตามในส่วนของการเปิดสถานะรองโพซิชันจะมีการตั้งสต็อปลอสหรือขาดทุนเอาไว้นะครับบริเวณ30.87 บาทซึ่งหากค่าเงินบาทแข็งค่ามาไม่หยุดในส่วนของระดับดังกล่าวเราก็ยังมองว่าทิศทางหรือแนวโน้มของค่าเงินบาทก็ยังมีโอกาสกลับขึ้นไปอ่อนค่าได้ในช่วงสั้นเช่นกันครับจริงๆก็แอบดีนะคะช่วงนี้ไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศกันด้วยมีพวกเชื้อไวรัสด้วยค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมาด้วยจริงๆแอบลุ้นเมื่อกี้ว่าคุณรู้จะบอกว่าจนถึง32 บาทหรือเปล่าด้วยนะคะเนี่ยจริงๆในส่วนของค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาในช่วงณปัจจุบันนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับก็อาจจะดูในส่วนของที่ทางของดอลลาร์สหรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนแต่หากดูดอลลาร์สหรัฐจริงๆเนี่ยพบว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินณวันนี้เองเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 99.124 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าการที่ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าหรือปรับตัวขึ้นต่อขึ้นไปเหนือระดับแนวต้านจิตวิทยาก็คือบริเวณ100 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากในระยะสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ค่าเงินบาทจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมอ่อนค่าไปมากๆสวนทางกับดอลลาร์ที่แข็งค่าเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากเช่นกันครับถ้าดอลลาร์แข็งค่ามันไม่กดดันทองคำเหรอคะคุณวรุฒดอลลาร์สหรัฐณปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังกดดันทองคำอยู่จะเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าพอดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางค่อนข้างดีหรือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเนี่ยก็ยังทำให้ทองคำขยับหรือดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็หลายครั้งนะครับถึงแม้ว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับจากสถานการณ์ความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของตัวไวรัสโควิด-19 แต่พอทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมาค่อนข้างดีเนี่ยก็ทำให้ทองคำมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาอย่างชัดเจนเหมือนกันอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหากดูการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของตัวทองคำเนี่ยก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าอยู่ครับจริงๆต้องบอกว่าฝั่งข่าวดีที่หนุนทองคำเนี่ยยังคงมีอยู่ถูกไหมคะแล้วการแข่งข้าของดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นส่วนที่หนุนทองคำได้เหมือนกันด้วยแต่สรุปแบบนี้ถูกไหมคะใช่ครับสถานการณ์ตัวไวรัสโควิด-19 เนี่ยเรายังมองว่ายังหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงก็ยังหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ว่าดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าแข็งค่าขึ้นเนี่ยทำให้ทองคำถูกขายทำกำไรออกมาหรือขยับขึ้นได้ในลักษณะที่ค่อนข้างจำกัดทีเดียวเพราะพูดง่ายว่าดอลลาร์ยังกดทองคำอยู่ครับงั้นจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามองแบบนี้การเทรดทองคำเนี่ยมันก็เริ่มแล้วว่ามีการกระตุ้นขึ้นมาได้รวมไปถึงคนที่อาจจะเป็นหน้าใหม่ที่อยากจะเข้ามาเทรดช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสได้เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะคุณวรุฒถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวทองคำเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยยังมีเทรนแล้วก็มีทิศทางในส่วนของการลงทุนที่เห็นการเคลื่อนไหวหรือการมูฟเมนต์ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกต้องบอกเลยว่าสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวตลาดทีเฟกเองจะมีการเปิดทำการจนถึงเวลาตีสามนะครับก็เริ่มเทรดตั้งแต่เวลาตีสามเนี่ยตั้งแต่วันที่24 กุมภาพันธ์ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในส่วนของตัวไม่จะเป็นโกดีโกฟิวเจอร์หรือว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ทองคำสำหรับตัวฝั่งของตัวตลาดทีเฟกก็จะทำให้มีช่วงระยะเวลาในการซื้อขายมากขึ้นความเสี่ยงจากการที่ตลาดทีเฟกปิดไปแล้วแต่ทองคำตลาดโลกยังมีการเคลื่อนไหวอยู่หรือมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็จะลดลงด้วยครับจริงๆมีโอกาสนึงด้วยที่ YLG เล็งเห็นก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับนักลงทุนหน้าใหม่ด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับถ้าเป็นในส่วนของการเทรดในส่วนของตัว Security Index Future นะครับในส่วนของนักลงทุนหน้าใหม่หรือว่านักลงทุนที่มามีการมาเปิดในส่วนของตัวพอร์ตใหม่กับทาง YLG เนี่ย
ทาง YLG ให้ในส่วนของตัวค่าคอมมิชชั่นหรือว่าในส่วนของค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเนี่ยเพียงแค่19บาทต่อสัญญาเท่านั้นนะครับทางนี้เนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนมีต้นทุนในการเทรดลดลงนะครับก็พูดง่ายๆว่าตัว Fed 50 Futures มีการเปลี่ยนแปลงไปเพียงแค่1จุดก็สามารถซื้อขายหรือทำกำไรได้แล้วนะครับสถานการณ์การแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของตัว Fed 50 Futures เนี่ยก็จะสามารถทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้ง่ายขึ้นจากตัวค่าคอมมิชชั่นที่ถูกลงนะครับนอกจากนี้แล้วสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำบล็อกเทรดก็ทาง YLG มีโปรโมชั่นพิเศษให้เพียงแค่ 4.75% เท่านั้นเองนะครับถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยสนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ylgfuture.co.th หรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่02-687แล้วก็94ตัวครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งคุณวรุฒมากๆเลยนะคะรบกวนกันยาวเลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ